จำชื่อไหมจะกินนึกว่าหลับลองใช้แล้วก็รีวิวให้ดูนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ออนอันบุ๊กจะพาทุกคนไปคาเฟ่คามแครมนะคะอยู่ที่สุขุมวิท27ค่ะเพราะว่าคาเฟ่นี้เนี่ยให้บรรยากาศของความเป็นอาร์ตแอนด์บูติกนะคะแล้วก็ยังมีของขายที่เกี่ยวกับอาร์ตแอนด์คราฟน่ารักน่ารักด้วยค่ะตอนเนี้ยเหงื่อออกตั้งแต่เดินเข้ามาในร้านเลยนะคะตัวร้านจะอยู่ชั้น2ของโรงแรมทิงส์บลูเรสซิเดนซ์ระหว่างรอเครื่องดื่มมาเสิร์ฟนะคะเราก็เดินดูรอบๆร้านแล้วก็เดินเข้ามาดูในร้านค้าด้วยค่ะใช้แล้วก็รีวิวให้ดูนะลายทีแบ็กนี่ด้วยคิดว่า120อันเนาะจำชื่อมั้ยจะกินหรือว่าหลอดน้ำอันนี้ก็จะออกหวานๆแล้วก็มีกลิ่นตะไคร้หอมๆนะคะอันนี้จานนี้สวยมากเลยก็เลยแบบถ่ายเก็บไว้นะคะชอบมากค่ะแล้วก็จะมีพวกงานอาร์ตต่างๆมากมายนะคะ